นื่องจากปี65นี้ทุกคนอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยที่เป็นแนวราบเนี่ยเปิดตัวกันอย่างคึกคักมากทีเดียวแล้วก็มีแผนที่จะเปิดต่อเนื่องกันไปเลยทั้งปีฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเมื่อเช้าเบนเลยไปขับรถสำรวจทำเลหนึ่งที่มีการเกิดขึ้นของหมู่บ้านของอสังหาแนวราบเนี่ยอย่างหนาตามากทีเดียวทำเลนี้เนี่ยมีชื่อว่าถนน345ทุกคนความน่าสนใจของมันคือถนนเส้นนี้เนี่ยมีถนนอีกเส้นนึงที่จะตัดเชื่อมกันระหว่างถนน345กับถนนชัยพฤกษ์ชื่อว่าถนนหอการค้าไทยและถนนเส้นนี้เนี่ยเต็มไปด้วยหมู่บ้านที่มีอาณาจักรของเดเวลอปเปอร์เจ้าหนึ่งตั้งอยู่ด้วยเดี๋ยววันนี้พาไปดูว่าเป็นเจ้าไหนก่อนอื่นเลยเนี่ยเป็นขอพูดถึงเรื่องทำเลที่เราจะมาพูดถึงตัวหมู่บ้านในทำเลนั้นก่อนทุกคนเมื่อกี้เป็นพูดชื่อถนนขึ้นมา3สายเลยก็คือถนน345ถนนหอการค้าไทยและถนนชัยพฤกษ์ใช่ไหมวันนี้เนี่ยเราจะไปอยู่กันแถวๆนนทบุรีทุกคนถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนที่เขามีการตัดเชื่อมต่อกันเป็นถนนเอกชนเนาะตัดเชื่อมต่อกันระหว่างถนน345กับถนนชัยพฤกษ์ชื่อว่าถนนหอการค้าไทยย้ำอีกครั้งนึงและก็ในเส้นนี้เนี่ยจะมีหมู่บ้านอยู่ค่อนข้างเยอะเลยเหตุผลที่หมู่บ้านเนี่ยไปตั้งรวมกันอยู่ในนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวถนนเนี่ยค่อนข้างมีความสะดวกสบายในแง่ของการเดินทางด้วยรถยนต์ค่อนข้างมากทีเดียวเนื่องจากว่าเราสามารถออกไปยังถนนหลักได้หลายสายไม่ว่าจะเป็นตัวถนนกาญจนาภิเษกเข้าไปทางแจ้งวัฒนะขึ้นทางด่วนเพื่อเข้าเมืองเรียกได้ว่าเป็นทำเลชานเมืองที่เหมาะกับการไปอยู่อาศัยในบ้านแนวราบมากๆแล้วก็ราคาของหมู่บ้านด้านในเนี่ยมีหลากหลายเรนจ์ให้เลือกเลยเริ่มตั้งแต่แบบ 4.99 ล้านบาทไปถึง70ล้านบาทเลยทุกคนซึ่งจากแผนที่ที่เป็นทำมาทุกคนจะเห็นเลยว่ามันมีถนนหลายสายรวมถึงตัวเวิร์กตรงเนี้ยเวิร์กหมู่บ้านตรงเนี้ยก็ยังอยู่ใกล้กับตัวรถไฟฟ้าสายสีชมพูอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะแล้วก็จุดอำนวยความสะดวกต่างๆจุดแหล่งความอุดมสมบูรณ์ต่างๆเนี่ยรายล้อมเลยและอันเนี้ยเมจะวงให้เลยว่านี่คือแผนที่ของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ซึ่งในถนนหอการค้าไทยเนี่ยมันจะมีซอยอยู่ซอยนึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นอาณาจักรของ Property Perfect เลยทุกคนแล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยภายในตัวถนนตัดใหม่นี้เองเนี่ยก็ยังมีทั้งตัวอาคารพาณิชย์ร้านสะดวกซื้อต่างๆมีตลาดเรียกได้ว่าถึงแม้จะไม่ต้องขับรถออกไปข้างนอกภายในเวิร์กหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยก็ยังมีแหล่งความอุดมสมบูรณ์ที่ถือว่าค่อนข้างครบและก็น่าอยู่มากทีเดียวทีนี้มาดูเรื่องของหมู่บ้านกันมากทุกคนหมู่บ้านที่เป็นคัดมาให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้เนี่ยเป็นเชื่อว่าใครที่เคยมองหาบ้านถนน345บ้านแถวๆชัยพฤกษ์เนี่ยจะต้องเคยเห็นหมู่บ้านเหล่านี้อย่างแน่นอนแต่ว่าอาจจะยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูเนาะหลังจากที่เป็นทำข้อมูลเลยเป็นค้นพบเลยว่า developer เจ้าหนึ่งที่เกือบจะเป็นแลนด์ลอร์ดของถนนตัดใหม่เส้นนี้เนี่ยถนนหอการค้าเส้นนี้เนี่ยก็คือ property perfect ทุกคนในป้ายทางเข้าเราจะเห็นเลยว่าเขาจะมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านรวมกันอยู่ในที่เดียวเนาะแต่ Property Perfect เนี่ยมีอยู่ถึง 5-6-7 หมู่บ้านเลยอยู่ในถนนเส้นนี้วันนี้เนี่ยมันจะหยิบยกหมู่บ้านแต่ละแบรนด์ของ Property Perfect ในอาณาจักรนี้เนี่ยออกมาให้ทุกคนได้ดูกันทีละหมู่บ้านทีละเทียร์เลยว่าจะมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูกันโดยพื้นที่ของแต่ละโครงการที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะครับทุกคนเป็นขอดูจากป้ายเลยว่ามันจะมีโครงการอะไรบ้างนะครับไล่ตามนี้เลยก็คือมี Lake Legend แจ้งวัฒนะนะครับ Perfect Masterpiece ครับ Perfect Place แจ้งวัฒนะ2 Perfect Park แจ้งวัฒนะแล้วก็ The Metro แจ้งวัฒนะครับทีนี้มาเริ่มกันที่โครงการแรกครับทุกคนไล่จากบนลงล่างเลยโครงการแรกเนี่ยคือเลกเลเจนด์แจ้งวัฒนะครับทุกคนโครงการนี้ก็ตามชื่อเลยเป็นคฤหาสน์หรูริมทะเลสาบนะครับโดยที่โครงการนี้เนี่ย Property Perfect มีการร่วมทุนกับฮ่องกงแลนด์ด้วยนะครับลักษณะของเลกเลเจนด์นะครับทุกคนก็จะเป็นบ้านหรูแบบที่เป็นบอกเนาะเป็นอันดับซุปเปอร์ลักชัวรี่เลยครับทุกคนราคาเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่26ล้านถึง70ล้านบาทนะครับตัวโครงการเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากปราสาทในฝรั่งเศสครับทุกคนที่จะมีทะเลสาบขนาดกว่า25ไร่อยู่ตรงกลางโครงการด้วยพร้อมด้วยคลับเฮาส์ริมทะเลสาบนะครับที่มองเผินๆเนี่ยมันจะทำให้นึกถึงบ้านของพระเอกหนังจากเรื่อง The Great Gatsby ด้วยนะครับโดยในโครงการนะครับก็จะแบ่งบ้านออกเป็นไทป์ตามนี้ครับทุกคนขนาดเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นแบบมาร์กาเร็ตนะครับพื้นที่ใช้สอย346ตารางเมตรนะครับ4ห้องนอน5ห้องน้ำแล้วก็1ห้องครัว3ที่จอดรถและ1ห้องแม่บ้านครับส่วนแบบบ้านที่ขนาดใหญ่ที่สุดนะครับทุกคนจะเป็นอวิกนอนครับที่ขนาด570ตารางเมตร5ห้องนอน6ห้องน้ำ1ครัว4ที่จอดรถและก็2ห้องแม่บ้านครับหมู่บ้านนี้ทุกคนเป็นบอกเลยตอนที่เป็นขับรถผ่านแล้วก็เก็บฟุตเทจมาคือแบบสวยงามมากๆทางเข้าอลังการไฮโซโบใหญ่มีความแบบเข้าไปแล้วเกรงไปหมดแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆคือแม้มันจะอยู่หน้าหมู่บ้านเนี่ยเบนจะไม่สามารถเห็นได้เลยว่าด้านในหมู่บ้านเป็นยังไงทุกคนนี้เป็นข้อดีของเขาเนาะแบบคฤหาสน์หรูมีความเป็นส่วนตัวสูงริมทะเลสาบอ่ะเผื่อสนใจก็เข้าไปดูข้อมูลกันได้โครงการต่อไปครับทุกคนจะเป็นโครงการที่ชื่อว่า Perfect Masterpiece ครับยังคงเป็นของ Property Perfect อยู่นะครับทุกคนอันนี้เนี่ยจะเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงคุ้นชื่อของตัวโครงการกันมากขึ้น
แล้วล่ะโดยตัวโครงการ Perfect Masterpiece นี้นะครับโดยคงจะเป็นบ้านเดี่ยวที่ยังคงมีความหรูหราอยู่นะครับระดับราคาจะอยู่ที่ 16-30 ล้านบาทครับทุกคนโดยคอนเซ็ปต์ของเขานะครับจะเน้นไปที่การออกแบบภูมิทัศน์ในโครงการให้มีความสวยงามและโดดเด่นด้วยนวัตกรรมบ้านปลอดฝุ่น PM 2.5 นะและก็ตัวโครงการเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆทีเดียวครับแบบบ้านในโครงการนะครับทุกคนจะมีทั้งหมด2 type ครับก็คือ The Glamorous นะครับแล้วก็ The Signature ครับโดยแต่ละ type นะครับก็จะมีแบบบ้านและขนาดพื้นที่ใช้สอยที่แตกต่างกันดังนี้เลยครับโดยขนาดเริ่มต้นนะครับจะเป็นแบบ Repose ครับพื้นที่ใช้สอย246ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ํา1ห้องรับแขกนะครับมีครัวแยกส่วนไทยแล้วก็ส่วนตะวันตกอีก1ห้องนะครับแล้วก็มี1ห้องแม่บ้าน2ที่จอดรถส่วนขนาดใหญ่ที่สุดนะครับจะเป็นแบบ Emperor ครับขนาด369ตารางเมตรนะครับ5ห้องนอน6ห้องน้ํา4ที่จอดรถ1ห้องอเนกประสงค์1ห้องแม่บ้านและก็1ครัวไทยแยกกับครัวตะวันตกครับโครงการต่อไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเพิ่มความเฟรนลี่ออกมาอีกระดับนึงครับคือโครงการนี้ชื่อว่า Perfect Place แจ้งวัฒนา2นะครับทุกคนสังเกตได้ว่าจะมีคำว่า Perfect Perfect อยู่ในชื่อหมู่บ้านของเขานะครับแทบจะทุกโครงการเลยด้วยนะครับทุกคนโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีความหรูหราแหละแต่ว่าระดับราคาของเขาเนี่ยก็จะเป็นราคาที่เอื้อมถึงได้นะครับแล้วก็เข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองโดยราคานะครับทุกคนจะอยู่ที่6-12ล้านบาทครับคอนเซ็ปต์คือบ้านหรูทันสมัยเพื่อชีวิตครอบครัวมีระดับนะครับลงตัวด้วยดีไซน์ทันสมัยครบทุกฟังก์ชันการใช้สอยนะครับพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่สวนสวยและก็แม่ไม้ร่มรื่นครับทุกคนแบบบ้านนะครับมีทั้งหมด2 type ครับคือ Modern List Collection และก็ Modern Oriental Series 2021ครับบ้านในโครงการนี้นะครับทุกคนจะค่อนข้างเน้นความเรียบง่ายนะแต่ก็ยังไม่ทิ้งความหรูหราแหละขนาดเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่158ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถสำหรับแบบบ้านที่ชื่อ Mind นะครับและใหญ่สุดนะครับจะเป็นแบบบ้านที่ชื่อว่า Marinda ครับขนาด245ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ํา3ที่จอดรถและก็1ห้องแม่บ้านครับต่อไปครับทุกคนเราขยับความเฟรนลี่ของระดับราคาบ้านลงมาอีกนิดนึงครับทุกคนโครงการนี้นะครับชื่อว่า Perfect Park แจ้งวัฒนะครับเห็นไหมก็ยังมีคำว่า Perfect อยู่โครงการนี้เนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 4.39 ล้านนะครับแล้วก็คอนเซ็ปต์เนี่ยเอาใจสายไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มากๆเลยที่ตัวโครงการนะครับทุกคนเขาจะเน้นความเป็นธรรมชาติสมชื่อ Perfect Park เลยแหละเป็นเสน่ห์ของความทันสมัยที่อยู่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินะครับแบบบ้านในโครงการนี้เนี่ยมีมาให้เยอะมากถึง7 type ด้วยกันนะครับออกแบบด้วยคอนเซ็ปต์ Less is More ตามนี้เลยครับแบบบ้านของโครงการนี้นะครับทุกคนจะเริ่มต้นที่แบบ Terra I ครับจะเป็นขนาด115ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถและก็1ห้องอเนกประสงค์ครับส่วนขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับจะเป็นแบบ Teresa ครับที่142ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถและ1ห้องอเนกประสงค์ครับซึ่งโครงการ Perfect Park นะครับทุกคนคือเขาจะอยู่ด้านในสุดของถนนที่เป็นเวิร์คอาณาจักรของ Property Perfect เลยโครงการนี้เนี่ยจะมีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆนะครับเนื่องจากว่าไม่มีโครงการไหนที่จะขับรถผ่านหน้าโครงการเราและสุดถนนปุ๊บก็เลี้ยวขวาเข้าโครงการได้เลยครับมาถึงโครงการสุดท้ายครับทุกคนที่เราจะมาแนะนำกันในอาณาจักรของ Property Perfect ในบ้านถนน345ถนนหอการค้าตรงนี้นะครับคือโครงการ Metro แจ้งวัฒนาครับทุกคนโครงการนี้นะครับจะเป็นทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์นโมร็อกโกครับราคาเริ่มต้น 2.59 ล้านถึง5ล้านบาทครับซึ่งถึงแม้นะครับจะเป็นทาวน์โฮมแล้วก็มีราคาที่ถูกที่สุดในอาณาจักร Property Perfect ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งความไฮเอนด์ด้วยการทํา Master Club นะครับที่จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางเอาไว้ด้านในด้วยนะครับส่วนแบบบ้านเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบตามนี้เลยครับก็คือจะแบ่งเป็นเมด5นะครับขนาด109ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวและ2ที่จอดรถครับกับเมด5 plus 150ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่น1ห้องทานข้าว1ห้องครัวและ2ที่จอดรถครับทีนี้ทิ้งท้ายครับทุกคนก่อนที่จะปิดรายการกันไปในวันนี้นะครับเบนจะขอพูดถึงเรื่องราวของ developer เจ้านี้ก็คือ Property Perfect กันสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราก็พูดถึงหมู่บ้านของเขาไปหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับแล้วเขาก็เป็น landlord แถวๆนี้ด้วยเนาะสำหรับ Property Perfect นะครับทุกคนถ้าเกิดเราพูดแค่ชื่อ developer เจ้านี้เนี่ยหลายคนคุ้นหูแหละแต่ไม่รู้ว่าเขาทำโครงการอะไรบ้าง นะครับวันนี้เนี่ยนอกจากจะมาจำแนกแต่ละโครงการที่เขาทำแล้วเนี่ยเบนจะมาพูดถึงตัว developer เจ้านี้ให้ฟังกันคร่าวๆด้วยครับว่ากันง่ายๆครับทุกคน Property Perfectเนี่ยคือ developer ที่ develop อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายนั่นแหละนะครับและเจ้านี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าที่เน้นเล่นใหญ่นะครับเน้นความหรูหราไฮโซไฮเอนด์มีตั้งแต่ไทยยันญี่ปุ่นเลยด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยเป็นชื่นชอบมากเพราะว่าเวลาทำข้อมูลเนี่ยมันว้าวดีอย่างเช่นอาณาจักรของเขานะครับที่เราเพิ่งพูดกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมีโครงการเล็กเลเจนนะครับที่เป็นบ้านระดับซูเปอร์ลักชัวรี่อยู่ด้วยนะครับแต่นอกจากการทำอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นรูปแบบของทำเพื่อขายเนี่ยเขาก็ยังมีรูปแบบอสังหาริมทรัพย์อื่นๆของตัว developer เจ้านี้ด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นตัวโรงแรมเชอราตันหรือว่าอะไรก็ตามเดี๋ยวเบนจะขึ้นตารางให้ดูนะครับทุกคนว่ามีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่บ้านเดี่ยวบ้านแฝดและก็ทาวน์โฮมมีคอนโดมิเนียมนะครับมีโรงแรมและรีสอร์ททั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและก็ต่างประเทศเลยนะครับรวมถึงยังมีธุรกิจค้าปลีกด้วยทีนี้พอดูจากตารางนี้เนี่ยทุกคนมีใครเริ่มคุ้นๆบ้างไหมมีใครเคยไปพักโรงแรมของเขาแต่เราไม่รู้ตัวบ้างไหมอย่างตัวมาเดนเนี่ยสารภาพเลยว่าเบนเคยไปพักที่เชอราตันมาหลายครั้งมากแต่เบนน่ะหลงลืมไปเลยว่าเขาถูกบริหารงานโดย Property Perfect นะก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับเรื่องของหมู่บ้านถนน345หมู่บ้านถนนหอการค้าไทยอันจาก Property Perfect ในวันนี้ที่เบนนำมาฝากกันนะซึ่งจริงแล้วเบนบอกก่อนเลยว่าในตัวถนนหอการค้าไทยตรงนี้นะครับมันจะมีอีกหลายหมู่บ้านเลยที่อยู่ข้างในนะครับไม่ว่าจะเป็นของ SC Estate อย่างแบงกอกบูเลวาร์ดมีตัวพฤกษาที่เป็นพัสดุนะครับก็คือมีหลายโครงการเลยอันนี้เนี่ยเบนไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดทุกโครงการนะครับว่ามันค่อนข้างเยอะมากทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับมีความสนใจแล้วก็ชื่นชอบอะไรแนวๆนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับในคลิปหน้าเนี่ยเบนจะมีการรวบรวมหมู่บ้านนะครับในเวิร์กอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่ามีการทำในทำเลต่างๆกันไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ว่าอยากดูทำเลไหนแล้วก็ชอบรูปแบบของรายการท็อกแบบนี้ไหมนะครับก็ถ้าเกิดชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับให้กับคอนเทนต์ของเราด้วยนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะมาท็อกกันเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ